สวัสดีครับผมพบกับผมแชมป์ว่างนะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำเจ้าตัวนี้เลยครับนั่นก็คือ Coffee Box Set ที่ F ได้จาก Every Coffee นะฮะกล่องนี้มีดียังไงบ้างนะครับมีข้อเด่นจุดเด่นยังไงบ้างผมชอบแบบไหนบ้างและกล่องนี้เหมาะกับใครนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันครับผมแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยดูสิ่งนี้ครับมาเต็มฮะโอเคว่ากันต่อเลยครับผมในกล่องนี้อย่างที่ท่านได้เห็นนะครับเขาจะบรรจุกาแฟมาทั้งหมด25ซองนะครับผมจัดไปแล้ว1ซองในการเทสแล้วก็ถ่ายเป็นช็อตคลิปนะฮะที่ทุกคนเห็นไปเมื่อไตเติ้ลเนี่ยแหละทั้ง25ซองนี้นะครับเป็นกาแฟที่มาจากสถานที่แตกต่างกันที่ Every Coffee เนี่ยเขาได้รวบรวมโรงคั่วเด่นๆกาแฟเด่นๆซึ่งในกล่องนี้เนี่ยของผมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซตของ Vetrue นะฮะก็คือเป็นกล่องที่รวบรวมกาแฟที่มีออกโทนฟรุตตี้โทนผลไม้นะครับทนหอมดอกไม้เป็นต้นนะครับมีรสชาติเปรี้ยวหวานนะฮะไปจนถึงความเป็นกาแฟแบบมีกลิ่นหรือรสชาติแบบหมักหรือว่าไปถึงไวน์ก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งเขาจะเน้นเป็นกาแฟออกทางคั่วอ่อนเป็นหลักนะฮะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เขาเรียกว่าถูกคอใสสโลบาร์มากๆนะครับโอเคฮะมันก็เหมือนเป็นแบบกล่องสุ่มนะฮะสำหรับคนที่แบบอยากซื้อกาแฟที่มีความหลากหลายสุ่มขึ้นมาก็ได้กินกาแฟดีๆนะครับแล้วก็รสชาติแตกต่างกันไปในแต่ละมื้อแต่ละดริงก์ที่เราต้องการนะครับข้อเจ๋งมากๆอีกข้อนึงที่ผมชอบนะฮะก็คือว่าขออนุญาตวางนี้บังหน้าผมเนาะสมมติเราสุ่มอันนี้ขึ้นมาทุกซองเนี่ยครับจะบรรจุกาแฟ20กรัมพอดีนะครับซึ่งเป็นเสิร์ฟใหญ่ที่โอเคปริมาณพอเหมาะกับการดื่มกาแฟนะครับคือเป็นปริมาณที่ผมชอบเนี่ยบางคนอาจจะชอบ15กรัม18กรัมอันนี้ก็แล้วแต่ในการทำของแต่ละคนเนาะถ้าใครที่ชอบทำกาแฟแบบ18กรัมเนี้ยก็จะตักออก2กรัมเพื่อไปล้างเครื่องบดใช่ไหมฮะเพื่อให้เครื่องบดเนี่ยเราเฟสเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับข้อเจ๋งมากๆที่ผมจะกล่าวถึงต่อไปนะฮะก็คือว่าในซองที่ทุกท่านเห็นนะฮะเขาใช้วิธีการบรรจุแบบพิเศษนะครับที่เรียกว่าไนโตรเจนฟลัชนะครับไนโตรเจนฟลัชเนี่ยมีข้อดีก็คือว่าสามารถเก็บไว้ได้นานมากๆนะครับที่เขาบอกว่าเป็นปีด้วยซ้ำไปนะฮะซึ่งเป็นการเก็บที่รักษาความสดใหม่ของกาแฟภายในถุงของเราเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมนะครับไม่เสียรสชาติกลิ่นอะไรก็ยังอยู่ครบนะฮะเรียกว่าทุกครั้งที่ได้เปิดเนี่ยก็จะได้รับกาแฟที่เฟรชเหมือนกาแฟสดนี่แหละได้อย่างแน่นอนครับซึ่งข้อดีของเจ้าอันนี้ก็คือว่าปกติถ้าเราซื้อกาแฟแบบถุงใหญ่มาเนาะเราเปิดปุ๊บกาแฟข้างในที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะไปโดนอากาศใช่ไหมซึ่งโดนอากาศแน่ๆอยู่แล้วล่ะซึ่งก็มีโอกาสที่ทำให้กาแฟในถุงเนี่ยมีรสชาติที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆหรืออายุสั้นลงนั่นเองนะฮะซึ่งถ้าเราสั่งกาแฟแบบนี้เรากินกาแฟถึงซองปุ๊บก็ไม่กระทบกับซองอื่นเลยนะครับนั่นก็เป็นข้อดีทีเดียวเลยครับผมครับผมเนี่ยก็คือจะแบบนี้เลยเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราจะแบบกระจายเงินเอาไว้ตามกระเป๋าส่วนต่างๆใช่ไหมฮะผมเนี่ยเป็นคนนึงที่ลืมกาแฟบ่อยมากแล้วทุกคนก็รู้ว่าการที่ลืมกาแฟไม่พกกาแฟไปเที่ยวด้วยเนี่ยมันสร้างความลำบากกับชีวิตแบบไหนนะครับมันจะแบบปวดหัวเบื่ออะไรทีเดียวนะฮะวันนั้นสิ่งนี้เก็บได้นานใช่ไหมแล้วก็แอบยกไว้สักสองอันในการเซฟเป็นจุดเซฟของผมนะฮะกระเป๋าสิ่งนี้ผมพกพาบ่อยในการไปเที่ยวต่างจังหวัดเก็บไว้นี่นะครับรับรองสบายมากกระเป๋ากล้องเวลาหยิบแบบไม่ต้องมองเลยทีเดียวนะครับแบบว่าทัวร์มากเซฟเอาไว้รับรองว่าไม่มีขาดกาแฟนะครับในทุกที่ที่เราไปแล้วก็เอาไปเนี่ยแล้วก็เปิดกินทีละถุงอย่างที่กล่าวมันก็ไม่กระทบกระเทือนกับกาแฟที่อื่นๆที่เราเอาไปนะครับแล้วก็ระบุจำนวนไปได้เลยนะฮะหรือว่าไปเที่ยวกับเพื่อนแคมปิ้งอย่างนี้นะเอาไปแบบนี้พวกก็ต่างคนต่างแย่งชิงกันก็เป็นกิจกรรมที่น่าจะสนุกดีนะครับแล้วก็ได้รสชาติที่หลากหลายทำผัดกันชมผัดกันกินได้สบายมากครับผมโอเคก่อนที่เราจะไปทดลองกินกันในแก้วต่อไปนะผมขอขั้นนิดนึงนะครับอย่าลืมว่าถ้าใครที่ดูคลิปนี้และสนใจนะฮะพอตอนสั่งกาแฟเนี่ยบอกว่ามาจากแชมป์ว่านะครับท่านจะได้รับการส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายในการส่งนะครับผมอย่าลืมนะฮะบอกว่าแชมป์ว่านะครับผมแล้วก็ใครที่เพิ่งผ่านมาดูคลิปนี้และยังไม่ได้รู้จักผมหรือยังไม่ได้กด Subscribe ก็กด Subscribe ช่องแชมป์ว่างให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและทีมงานได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับผมโอเคฮะเดี๋ยวเรามาเลือกกล่องสุ่มกันเลยฮะว่าเราจะเอาอะไรมาชิมกันในคลิปนี้ครับผมหมายมันเหมือนแบบได้ฟีลลิ่งนะฮะปิดตาหยิบขึ้นมาเลยนะครับโอเคอันนี้เราได้หยิบขึ้นมาเป็นจากไทยแลนด์นะฮะแม่ฮ่องสอนดอยผักโกดนะครับเพิ่งหน้าซองเนี่ยแหมมีแบบเลิฟยูอย่างนี้ด้วยนะฮะน่ารักดีทีเดียวนะฮะ
ก็เคสโน้ตเจ้าตัวนี้นะครับก็จะเป็น Floral Orange Honey นะครับ Process เป็น Full Moon Honey นะครับโอเค Rose Level เป็น Omni Rose นะครับเยี่ยมไปเลยฮะเดี๋ยวเรามาลองกันครับผมนี่เขาจะมีตัวฉีกมาให้เลยครับเรียบร้อยแล้วนะฮะอย่าลืมนะครับฉีกเสร็จปุ๊บก็ดมกลิ่นไว้หน่อยนะครับว่ารสกลิ่นเนี่ยตอนเปิดถุงมาเป็นยังไงเนาะหอมฉุยนะครับใส่กาแฟ20กรัมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมก็ใส่ได้เลยไม่ต้องชั่งนะครับพอดีมากๆส่วนต้องกดจิ้มลงไปด้วยนะฮะกาแฟ20กรัมผมใช้น้ำ300เทน้ำ300มิล นะครับโดยไม่สนเวลานะฮะถ้าใครอยากรู้ว่าผมทำแบบไหนผมทำคลิปไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านนี้ด้านนี้นะครับน้ำแรกนะครับผมจะเทน้ำให้ทั่วถึงไม่ได้สุดแต่ใช้น้ำน้อยที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับแล้วก็รอเวลา40วินะฮะหลังจากนั้นก็จะเทต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับโดยไม่ได้เว้นนะฮะแต่ว่าก็ไม่ให้น้ำมันต่ำกว่าตัวกาแฟของเราคือเรียกว่าให้ชุ่มตลอดเวลานั่นเองครับผมสิ่งที่ผมจะสังเกตในการดริปนะครับก็คือว่าเรื่องของกลิ่นนะครับแล้วก็สีของการสกัดออกมานะครับว่าน้ำที่สกัดออกมาแล้วเนี่ยจางเพียงใดเข้มเพียงใดนะครับการออกมาหมดแล้วหรือเปล่าหอมมากเลยทีเดียวนะครับรสชาติอร่อยอีกเช่นกันนะครับนี่ก็เป็นซองที่2และภายในวันนี้นะครับอร่อยตรงปกนะฮะก็มีคือความสุขของผมก็คือการทำกาแฟง่ายๆแล้วก็ได้กาแฟที่ดีๆมาดื่มครับแค่นี้ก็มีความสุขแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นคนบอกว่าต้องทำอะไรเป๊ะๆต้องวัดทุกอย่างอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่แบบนั้นเนาะก็คือทำกาแฟง่ายๆที่บ้านของเราหรือทุกที่ที่เราไปพกพาเข้าไปด้วยมีกาแฟกินเสพบรรยากาศเดี๋ยวนั้นนี่ก็คือสุดยอดแล้วล่ะครับโอเคเจ้าสิ่งนี้นะครับเหมาะกับใครนะฮะก็คือสิ่งนี้ครับเหมาะกับคนที่ชอบกินกาแฟที่หลากหลายไม่จำเจนะฮะแต่ว่าได้ทนกาแฟที่มีความคล้ายกันนะครับก็คือจริงๆแล้วก็มี2รุ่นเนาะก็มีรุ่นเบทูเอกับอีกอันนึงชื่ออันคอมมอนนะครับก็จะมีความเป็นกลิ่นเนยถั่วโกโก้คาราเมลอะไรแบบนี้นะครับผมว่า2รุ่นเนี้ยก็ค่อนข้างครอบคลุมความชอบของพวกเราแล้วล่ะส่วนผมเนี่ยชอบเบทูเอแน่นอนนะผมชอบความเปรี้ยวหวานชอบความผลไม้สดชื่นนะจริงๆแล้วกาแฟที่จะได้มาเนี่ยถ้าผมนะผมคิดว่าทำกาแฟดิบเย็นเนี่ยอร่อยแน่ๆครับเดี๋ยวค่อยทำกันอีกทีนะฮะสับสองซองไปแล้วสำหรับคลิปนี้โอเคเหมาะสำหรับคนที่ชอบสั่งกาแฟทีละเยอะๆแต่ว่ามีความหลากหลายไม่จำเจไม่จำซ่านะครับไม่ใช่สั่งมาทีเดียวถุงเนี่ยใหญ่ๆแล้วก็ต้องทานกินกาแฟซ้ำๆแบบนั้นนะครับอันนี้ก็จะมาช่วยให้เราไม่เบื่อการกินกาแฟในทุกๆวันของเรานะครับแล้วก็พูดถึงตรงนี้นะครับก็มีอีกอย่างนึงข้อเจ๋งของเขานะครับก็คือว่าเราสามารถสั่งซื้อเขาได้เนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นแบบหลายครั้งกล่องทีละ1ครั้งนะครับหรือแบบ subscription นะฮะก็คือการสั่งแบบรายเดือนได้เลยนะครับก็คือสั่ง1เดือน3เดือน6เดือนเขาจะมาส่งตรงเวลาที่เราต้องการนะครับเช่นเราบอกว่าช่วยส่งทุกวันที่1ของเดือนให้หน่อยนะครับตอนนั้นทุกวันที่1เนี่ยเขาจะมาส่งให้คุณถึงหน้าบ้านแล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากแชมป์ว่างนะฮะจะได้ส่งฟรีด้วยนะครับส่งฟรีทุกเดือนไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็จะไม่ขาดกาแฟอย่างแน่นอนไม่ว่าที่บ้านหรือทุกการเดินทางของทุกคนนะครับซึ่งอย่างว่ากันตรงๆอ่ะแบบเราเนี่ยเราก็ไม่ได้มีกาแฟแค่นี้แน่ๆเราก็จะมีกาแฟถุงใหญ่บ้างถุงเล็กบ้างที่เราชอบที่จะไป F มานะเห็นใครอยากมีเห็นใครมีแล้วก็ไป F ด้วยครับสิ่งนี้ก็มีติดบ้านติดการเดินทางไว้แล้วกินตัวอื่นที่เรามีด้วยก็ได้นะครับหรือว่าชอบตัวไหนก็ตามไปสั่งซื้อของเจ้านั้นๆชอบอันไหนลองอันไหนไปก็ตามไปสั่งซื้อของอันนั้นก็ได้เช่นกันนะครับเพราะนั้นใน1เดือนเนี่ยเพียงพอแน่ๆนะครับหรือว่าถ้าอยู่กันหลายคนเป็นโฮมออฟฟิศก็สั่ง2กล่องอันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านนะครับผมโอเคครับใครที่อยากสั่งนะครับก็สามารถเข้าไป
สอบถามข้อมูลหรือว่าสั่งสินค้าได้ที่ Avery Coffee นะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ Instagram ของเขานะครับผมแล้วก็เช่นแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากชามานะครับผมจะได้บอกตรงๆเลยก็คือผมก็จะได้หน้าบ้างว่าเราได้รู้ข้อมูลมาจากผมนะผมก็จะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปว่าทุกคนได้ข่าวคราวมาจากผมนั่นเองนะฮะก็อย่าลืมเข้าไป F กันนะฮะนี่ Avery Coffee นะครับบ็อกเซตกาแฟบ็อกเซตที่เหมาะสำหรับทุกท่านครับผมโอเคครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปกินกาแฟก่อนครับสวัสดีครับผม เรียกว่ารสชาติดีนะครับตรงปกนะครับแค่นี้ก็มีความสุขมากๆกันนะครับ